Hello everyone, welcome back to Introduction to Literature. Today we are going to look at another short story called The Lottery by Sherry Jackson. สวัสดีค่ะนักสาวมิวจะมาดูเรื่องสั้นอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่อง The Lottery เพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูเรื่องไปพร้อมๆกันนะแล้วก็เผื่อจะมีจุดเล็กจุดน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปดูเป็นพาร์ทที่เป็นการอธิบายนะคะเป็นพาร์ทตีความอ่ะเพราะฉะนั้น let's get started so let's start with the first part the morning of June 27was clear and sunny with the fresh warmth of the summer day. เพราะฉะนั้นจากท่อนตรงนี้เนี่ยนะท่อนเปิดตรงนี้คือ setting ถูกไหมคะเป็นการเกริ่นนำถึง setting ในเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเกิดวันที่นะคะ June 27นะแล้วก็เป็นวันที่อากาศ clear and sunny นะเป็นหน้าร้อนนะคะเป็น summer day. The flowers were blossomingthe grass was rich green นะแปลว่าตอนนี้เนี่ยเขาปูเซตติ้งมาแบบสดใสนั่นเองนะคะคือมีดอกไม้บานมีหญ้าเขียวอะไรเงี้ย The people of the village began to gather in the square. Square ตรงนี้ก็คล้ายๆเป็นจัตุรัสนะคะเป็นลานที่ชาวบ้านมาทำกิจกรรมกันนะAround 10 o'clock, นะคะ in some towns, there were so many people that the lottery took 2 days. ตรงนี้เป็นการ introduce แล้วว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาจะมามีงาน the lottery กันนะคะซึ่งบอกว่าในบางเมืองเนี่ยต้องใช้ถึง 2 days เลยถ้าเกิดว่าเป็นเมืองที่คนเยอะหน่อยต้องใช้2วันนะคะเพราะนั้นอาจจะต้อง start ที่ June 26นะอันนี้เติม26ไปหน่อยหนึ่งนะคะ but in this village there wereOnly about 300 people นะเมืองนี้มีแค่300คนเท่านั้นเพราะฉะนั้น the lottery ก็เลย took less than 2 hours นะคะเพราะนั้นไอ้พิธีกรรมที่จะทำในวันนี้เนี่ยมันก็เลยแค่น้อยกว่า2ชั่วโมงแค่นั้นเองนะคะก็สามารถ get home for noon dinner ได้หลังจากเสร็จแล้ว The children assemble first เพราะนั้นตรงนี้เป็นการพูดถึงมีการ introduce characters แล้วนะคะว่า characters ที่เข้ามามีใครบ้างเริ่มจากเด็กก่อนนะคะเด็กเนี่ยมาเป็นคนแรกนะ The school was recently over for the summer หมายความว่าโรงเรียนมันไม่มีเรียนแล้วนะคะ And the feeling of liberty sat uneasily on most of them นะทีนี้จะเป็นเห็นว่าเด็กๆก็ค่อยๆเข้ามาใช่ไหมคะค่อยๆเข้ามารวมตัวกันคนแรกที่พูดถึงคือ Bobby Martin นะคะ Bobby Martin เป็นคนแรกเขาบอก Bobby Martin had already stuffed his pocket full of stone นะคะเดี๋ยวตรงนี้ให้ไฮไลท์ไว้ก่อนนี่นะคะ already stuffed his pocket full of stones and the other boys soon followed his example selected the smoothest and roundest stones ตัวนี้มันการเกริ่นว่าเด็กๆ เข้ามาเนี่ยก็นะคะเตรียมนะแพ็คเอาก้อนหินต่างๆนะคะเก็บไว้ในกระเป๋าอย่างดีแล้วก็เด็กชายคนอื่นก็ทำตามเลยเลือกก้อนที่ใช่ไหมคะกลมๆแล้วก็เนียนๆนะซึ่งตอนนี้เราก็จะไม่รู้ว่าเด็กๆเขาเก็บไปทำไมกันนะคะ Bobby and Harry Jones and Deacon Delacroix อันนี้นะคะ Delacroix นะเป็นนามสกุลนะคะ eventually made a great pile of stones นะก็มีการก่อก้อนหินกันไว้นะคะที่มุมนึงนะที่มุมนึงของตรงจัตุรัสนะคะของ the square and guarded against the raids of other boys the girls took aside แล้วก็เริ่มต่อมาเป็นเด็กผู้หญิงนะคะเริ่มเข้ามาทีนี้เด็กผู้หญิงก็จะต่างเด็กผู้ชายนิดนึงก็คือจะต้อง talking among themselves ก็คือพูดจาอะไรกันแบบนี้นะคะต่อไปเด็กๆเสร็จแล้วก็จะเป็นผู้ชายนะคะคนที่เป็นผู้ชายในหมู่บ้านนะคะ Soon the man began to gather surveying their own children speaking of plenty and rain นะคะผู้ชายเห็นไหมเด็กๆก็จะพูดถึงเรื่องโรงเรียนใช่ไหมคะเรื่องการเล่นเรื่องคุณครูเรื่องหนังสืออะไรเงี้ยแต่พอเป็นผู้ชายเข้ามาก็จะพูดกันเรื่อง taxes นะคะเรื่องภาษีเรื่องรถ tractors เรื่องการปลูกพืชเรื่อง rain แปลว่าอาชีพหลักๆ
เราพอจะเดาได้จากตรงนี้ว่าอาชีพหลักๆของคนในหมู่บ้านนี้ต้องเกี่ยวกับเกษตรกรรมใช่ไหมคะน่าจะต้องเกี่ยวกับ agriculture เพราะว่าดูจากอาชีพแล้วมีการปลูกพืชมีฟ้าฝนมีรถแทรกเตอร์อะไรแบบนี้นะคะ They stood together away from the pile of stones in the corner and their jokes were quiet and they smiled rather than laugh ตรงนี้จะเห็นว่า emotion ของคนที่โตขึ้นเนี่ยนะคะจะค่อนข้างเงียบๆนะเล่นโจ๊กแบบเงียบๆแล้วก็ไม่ค่อยหัวล้อจอกแนวยิ้มๆนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วสุดท้ายเซตสุดท้ายก็คือ the V man นะคะ wearing faded house dress and sweaters นะใส่เสื้อแบบซีดๆนะคะ came shortly after the men folk they greeted one another and exchanged bits of gossipผู้หญิงก็ไม่มีอะไรมากนะคะเหมือนเข้ามาก็แค่มีแชร์เรื่องก็สิบการนินทาคนนั้นคนนี้แล้วก็ค่อยไปจอยแดฮัสบันนะคะเพราะฉะนั้นแนววิธีการยืนนะก็จะมีไวฟ์กับฮัสบันยืนข้างกันนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียกเด็กๆ เข้าไปรวมตัวนะเนี่ย Bobby Martin ducked under his mother's grabbing hand and ran laughing back to the pile of stones his father spoke up sharply นะคะก็คือเรียกลูกนะลูกไม่ยอมไปหานะคะก็เรียกหลายๆรอบหน่อยแค่นั้นเองทีนี้พารากราฟนี้นะคะก็จะทำให้เราเห็นถึงรายละเอียดของ the lottery มากขึ้นนะตรงนี้ก็บอกว่า the lottery was conducted as were the square dance the teen club the Halloween program by Mr. Summer ตรงนี้มีการบอกว่าง าน The Lottery เนี่ยนะคะก็จะที่สแควร์ตรงนี้เนี่ยคล้ายๆกับพวกงาน Square Dance งาน Teen Club งานฮาโลวีนเหมือนเป็นอีเวนต์หนึ่งซึ่งก็จะจัดโดย Mr. Summers ฟังแล้วก็จะรู้ว่าอีกตัวละครหนึ่งก็คือ Mr. Summers นะคะ Who had time and energy to devote to civil activities คนนี้เหมือนเป็นคนที่ทำงานรับใช้สังคมนิดหนึ่งนะคะคือต้องดูแลหมู่บ้านด้วยก็จะมีลักษณะนะคะ He was a round faced นะคะ Jovialman and he ran the coal business นะคะมีธุรกิจเป็นธุรกิจถ่านหินนะคะ people were sorry for him because he had no children ไม่มีลูกนะคะ and his wife was a scold นะคนในบ้านก็จะเห็นใจนึงเพราะว่าไม่มีลูกนะคะแล้วภรรยาก็ขี้หงุดหงิดใส่อะไรแบบนี้ when he arrived in the square carrying the black wooden box เพราะนั้นตรงนี้เจอหนึ่งสิ่งของหนึ่งค่ะก็คือblack wooden box นะคะเป็นกล่องดำนะคะกล่องดำที่ทำมาจากไม้นะคะก็ถือกล่องเข้ามาด้วยนะคะ there was a murmur of conversation among the villagers he waved and called little late today folks the postmaster Mr. Gray followed him carrying a three lake stone นะคะก็มี Mr. Graves ค่ะ Mr. Graves ก็มาข้างๆกับ Mr. Summer เดินมาคู่กันนะคะถือเก้าอี้มาเป็นเก้าอี้สามขานะAnd the stool was put in the center of the square, and Mr. Summer set the black box down on it. นะคะ แล้วก็เอาไอ้กล่องดำเมื่อกี้นะคะ วางลงบนสตูล The villagers kept their distance, leaving a space between themselves and the stool. And when Mr. Summer said, "One of your fellows want to give me a hand," นะคะก็หลังจากเซตสถานที่เรียบร้อยนะคะ เอากล่องวางอะไรแล้วก็ถามว่ามีใครอยากจะช่วยไหมนะคะThere was a hesitation between two men. แล้วก็มีคนนี้ค่ะ Mr. Martin and his eldest son, Baxter. นะคะก็มีครอบครัว Martin เนี่ยนะคะกับลูกชายนะชื่อ Baxter นะคะก็มาช่วยถือโต๊ะถือกล่องให้นะคะที่นี้ก็จะเล่าย้อนกลับไปนะคะ The original นะคะ paraphernalia for the lottery has been lost long ago. พิธีกรรมของ lottery เมื่อก่อนเนี่ยหายไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ black box now resting on the stool had been put into use even before old man Warner อีกตัวละครหนึ่งโผล่มาค่ะคือ old man Warner นี่บอกว่า old man Warner เนี่ยเป็น the oldest man in town นะคะก็คือบอกว่ากล่องดำที่ Mr. Summer ถือมาเนี่ยมีใช้ตั้งแต่สมัยก่อนที่ old man Warner จะเกิดอีกนะคะMr. Summer spoke frequently to the villagers about making a new box, but no one liked to upset. นี่ค่ะ Mr. Summer อยากจะเปลี่ยนกล่องเพราะของเก่ามันเก่าแล้วนะคะแต่ก็ไม่มีใครอยากที่จะไม่มีใครแบบเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะทำมันอย่างเงี้ยนะคะเพราะเห็นว่ามันเป็น tradition นะที่ส่งทอดกันมาต้องใช้ black box นะคะ
There was a story that the prison box had been made with some pieces of the box that had preceded. นะมีความเชื่อนะคะว่าไอ้กล่องตรงนี้เนี่ยมันก็มีชิ้นส่วนมาจากกล่องดั้งเดิมนะคะผสมอยู่ The one that had been constructed by the first people settled down to make a village here ก็คือคล้ายเป็นกล่องที่มีชิ้นส่วนของการสืบทอดตั้งแต่คนกลุ่มแรกเลยที่เข้ามาตั้งหมู่บ้านที่นี่นะคะทีนี้เราก็จะรู้ต่อไปว่า every year after the lottery แปลว่าเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่มีทุกปีนะคะ Mr. Summers ก็จะ talking again about a new box but every year the subject was allowed to fade off without anything being done สุดท้ายก็ไม่มีใครที่จะเปลี่ยนกล่องนะคะถึงแม้ Mr. Summers จะอยากเปลี่ยนกล่องอีกครั้งก็ตามเพราะฉะนั้นกล่องนี้มันก็เลย grew shabbier each year แต่ละปีกล่องมันก็เลยยิ่งบวมขึ้นนะคะเพราะมันเป็นไม้ใช่ไหมมันก็จะบวมแล้วมันก็ไม่ค่อย no longer completely black คือสีไม่ค่อย black แล้วนะคะก็จะมีสีไม้แทรกๆอยู่ทีนี้แล้วก็จะเห็นนะตรงนี้ก็เริ่มมีการเซตของละนะคะ Mr. Summer ก็ทำการ stir the papers คือในกล่องเนี่ยมันก็จะมีเป็น the lottery ใช่ไหมมันก็จะมีเป็นสลากนะคะเป็นกระดาษอยู่ในนั้น Mr. Summer ก็ stir นะคะคนเอาด้วย handBecause so much of the literature has been forgotten or discarded, Mr. Summers had been successful in having slip of paper substitute for the chips of wood. แปลว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่ได้ใช้ paper นะเมื่อก่อนใช้เป็น chips of wood นะคะใช้เป็นไม้เป็นเหรียญไม้เอานะคะใช้มาหลาย generations แล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ chip แล้วเพราะว่าตอนนี้ใช่ไหมคะThe village, yeah, the population was more than 300 and likely to keep on growing. คือจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นใช้เหรียญไม้เนี่ยไม่พอก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกระดาษแทนนะคะ The night before the lottery, Mr. Summers and Mr. Graves made up the slip of paper and put them in the box. It was then taken to the safe of Mr. Summers' coat company and locked up until Mr. Summers was ready to take it to the square next morning.แปลว่าคืนก่อนหน้า the lottery ใช่ไหมคะก็จะมีชาย2คนก็คือ Mr. Grave กับ Mr. Summer เนี่ยแหละนะคะจัดการเตรียมกระดาษให้เรียบร้อยแล้วก็เอาใส่ไว้ในเซฟนะคะเพื่อไม่ให้มีการแบบแอบทุจริตอะไรเกิดขึ้นนะคะ The rest of the year the box was put away นะคะเพราะฉะนั้นพอกิจกรรมเสร็จแล้วกล่องเนี้ยก็โดนกลับไปเก็บที่เดิมนะคะบางวันไปเก็บในเซฟบางวันไปเก็บใน barns ของ Mr. Grave นะคะบางวันไปเก็บไว้ใน post office นั่นเองนะคะเพราะนั้นกล่องก็จะไปเก็บไม่เหมือนกันในแต่ละที่นะคะ There was a great deal of fussing to be done before Mr. Summer declared the lottery open ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเปิดละนะคะเริ่มมีพิธีเปิด the lottery ละนะ There was a list to make up of heads of families ค่ะก็จะมีการพูดถึงชื่อของ head of family ก่อนเป็นลิสต์นะคะเป็นรายชื่อของหัวหน้าครอบครัวเสร็จแล้วก็จะมี head of household in each family แล้วก็จะมีชื่อของคนที่เป็นตัวตั้งชื่อของสมาชิกแต่ละคนนะคะที่อยู่ในแต่ละบ้านนะก็คือจะมีรายชื่อของทุกคน There was a proper swearing in of Mr. Summer by the postmaster as the official of the lottery at one time นะคะแปลว่าเมื่อก่อนนะก่อนจะมี the lottery นะคะอาจจะต้องมีการโชว์ก่อนหน้านี้นะคะการร้องเพลงบ้างมีอะไรบ้างนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ค่ะ years and years ago this part of the lecture has been allowed to laugh นะคะแปลว่ายิ่งผ่านนานไปเนี่ยไอ้พวกพิธีกรรมก่อนหน้านี้ก็เริ่มหายไปบ้างนะคะ There had been also a ritual salute which the official of the lottery had to use in addressing each person who came up to draw from the box but this also had changed with time until now is what fellnecessarily only for the official to speak to each person approaching. Mr. Summers was very good at all this in his clean white shirt and blue jeans with one hand raising carelessly on the black bar. He seemed very proper and important as he talked. นะคะ นี่มันงานพูดหนูว่า Mr. Summers สามารถทำงานในการนำ The Lottery เนี่ยได้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีบทสนทนาแรกนะคะทีนี้เขาบอกว่ายังไงทุกคนก็พร้อมละนะคะ Mrs. Hutchinson ค่ะมีอีกคนหนึ่งโผล่เข้ามานะคะ came hurriedly along the path to the square her sweater thrown over her shoulders and
slid into place into the back of the crowd, clean forgot what day it was, นะคะ she said to Mrs. Delacroix, who stood next to her, แปลว่าหลังจากทุกคนกำลังจะเริ่มแล้วใช่ไหมคะก็มีคนหนึ่งที่มาเลทเป็นคนสุดท้ายก็คือ Mrs. Hutchinson นะคะเป็นผู้หญิงนะก็พูดขึ้นมาว่าลืมไปเลยนะคะ clean forgot ลืมสนิทเลยว่าวันนี้วันอะไรนะคะแล้วก็หัวเราะใส่กันเล็กน้อยนะคะกับเพื่อนบ้านของเธอคือ Mrs. Delacroix นะคะ Thought my old man was all back stacking wood นะคะก็มีการเหมือนพูดขำขันนะคะว่านึกว่าแค่สามีออกไปตัดไม้เฉยๆนะคะแล้วก็เพิ่งคิดได้ว่าเออวันนี้มันคือ the 27th นะคะคิดว่าวันนี้คือวันที่มี the lottery ก็เลยรีบวิ่งตามมานะคะMrs. Delacroix เพื่อนนะคะเพื่อนรักก็เลยบอกว่า you in time นะคะทันเวลานะคะ they still talking away up there ยังคุยอะไรกันอยู่เลยอย่างนี้นะคะแล้วนี้ Mrs. Hutchinson ก็เห็นไหมคะมองหา husband and children นะคะแล้วก็ tap Mrs. Delacroix on the arm as a farewell and began to make her way through the crowd ก็คือแตะบ่านิดนึงนะแล้วก็ เป็นการfarewell นะคะ farewell นี่มันคือการบอกลานะมันคือการลาแบบลาแลบเลยนะคะแล้วก็ไปหาสามีภรรยาคือมันต้องยืนเป็นบ้านๆนะคะในการทำ the lottery นะ here comes yours นะคะ Mrs. Hutchinson and Bill she made it after นะคะ Mrs. Hutchinson นะคะก็เข้ามานะแล้ว Mr. Summer ก็บอกว่านะคะพอเห็น Mrs. Simpson มาเป็นคนสุดท้ายค่ะก็เลยพูดว่า thought we were going to have to get on without you Tessie นะคะคิดว่าจะไม่มาซะแล้วนะ Tessie อย่างงี้นะคะ Mrs. Simpson said grinning แล้วก็มีการเล่นมุกกันนึงค่ะ wouldn't have me leave my dishes in the sink now won't you Joe นี่คือ Mr. Summer นะคะก็พูดว่าเออก็ต้องให้เวลาเราล้างจานก่อนสิอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มี laughter ดังขึ้นนะมีเสียงหัวเราะเกิดขึ้นนะที่มาจาก Mrs. Hutchinson นะคะ Well now ตอนนี้เริ่มแล้วค่ะจะเริ่มแล้วนะคะ Well now guess we better get started get it over so we can go back to work นะคะก็คืออยากจะให้รีบกลับไปทำงานนะคะให้มันเสร็จไปทีนี้ก็เลยถามว่า anyone else here นะมีใครไม่มาอีกไหมนะคะก็เลยทุกคนพูดถึงครอบครัว Dunbarเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็ถามว่าดันบาร์อยู่ไหนอย่างนี้นะคะ Mr. Summers consulted his list นะคะก็เลยดูในลิสต์นะคะแล้วก็ถามถึงชื่อของ Clay Dunbar นะคะ That's right he's broke his leg hasn't he who draw him for him นะคะ Clay Dunbar นี่คือหัวหน้าครอบครัวดันบาร์นะซึ่งก็คือเหมือนใครเป็นพ่อนะคะก็เลยบอกว่ามาไม่ได้นะคะคนนี้มาไม่ได้เพราะว่า broke his leg นะคะขาหักอยู่ที่บ้านเพราะนั้นก็เลยถามว่ามีใครจะจับแทนไหม draw คำนี้คือแปลว่าจับฉลากนะคะมีใครจะ draw แทนไหมก็มี wife ค่ะนะเป็นภรรยาพูดว่า me I guessed นะคะ Mrs. Summer ก็เลยบอกว่า wife draws for her husband นะคะภรรยาสามารถจับแทนสามีได้แต่ก็ยังถามว่าเลยคะ don't you have a girl boy to do it for you Jenny นะคะไม่มีผู้ชายที่โตขึ้นจะทำให้หรออะไรอย่างงี้นะคะแปลว่ามันเหมือนเป็นพิธีหนึ่งที่แบบควรจะต้องเป็นผู้ชายจับนะคะ Also, Mr. Summer and everyone else in the city knew the answer perfectly well ก็คือทุกคนรู้แหละว่ามันไม่มีใครจับแทนได้แต่ก็ถามนิดนึงอย่างเงี้ยนะคะก็เลยตอบว่าเลยค่ะ Horace not but 16 yet นะคะก็คือมีลูกชายคนหนึ่งนะแต่ยังไม่อายุ10ขวบเอ้ย16นะคะ Guess I got a free win for the old man this year ก็เลยน่าจะเป็นเราที่ต้องจับแทนอย่างงี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถามอีกครอบครัวหนึ่งนะคะก็คือนี่ค่ะวอตสันนะคะก็คือวอตสันบอยนั่นเองนะคะก็คือคนที่จะจับแทนทีนี้มีครอบครัวหนึ่งก็คือวอตสันนะคะ I'm drawing for my mother and me ทีเนี้ยวอตสันเนี่ยก็คือจะจับแทนแม่นะคะแปลว่าครอบครัววอตสันไม่มีพ่อนั่นเองนะคะ He blinked his eye nervously and ducked his head at several voices นะคะ Good fellow Jack glad to see your mother's got a man to do it ประโยคนี้ค่ะก็คือเพราะครอบครัวดันบาร์เมื่อกี้เนี่ยไม่มีผู้ชายจับให้ใช่ไหมต้องเป็นภรรยาจับแต่ครอบครัวนี้นะคะมีลูกชายที่โตแล้วจับให้ได้ประโยคนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนนิดนึงว่าผู้ชายเนี่ยนะคะจะต้องเหมือนเป็นใหญ่กว่าผู้หญิงนิดนึงนะคะ Well
gates as everyone. The old man Warner make it นะคะก็ถามว่า old man Warner มาไหมแล้วก็มีเสียงแค่นะคะตอบกลับมา already now I will read the name Hayes of the family first นะคะก็จะอ่านชื่อครอบครัวก่อนอ่านชื่อครอบครัว The man come up and take a paper out of the box. Keep the paper fold that in your hand. คือให้มาเอากระดาษแล้วก็ให้พับกระดาษไว้ในมือยังไม่ให้เปิดดูนะคะ Until everyone has a turn. ยังจนกว่าทุกคนจะได้จับมันครบแล้วค่อยเปิดพร้อมกันนะ The people had done it so many times that they only half listened. เพราะนั้นทุกคนทำมาหลายรอบละนะคะก็เลยบางคนก็ไม่ค่อยจะฟัง direction เท่าไหร่บางคนก็เงียบๆนะคะบางคนก็ wetting their lips ก็คือแบบเลียริมฝีปาก not looking around เพราะนั้นตรงเนี้ยเราจะเห็นถึง atmosphere นะคะหรือบรรยากาศที่มันตึงเครียดเราจะแปลกใจว่าเอ้ยนี่มันคือชื่อเรื่อง the lottery นะมันคือการเหมือนคล้ายๆจับรางวัลอะไรบางอย่างแต่ทำไมทุกคนแบบ atmosphere มันดูไม่ค่อยHappy ไม่ cheerful นะคะแต่ทุกคนคือแบบเงียบๆไม่พูดไม่จาการอะไรแบบนี้คือจริงๆแล้ว it's supposed to be exciting it's supposed to be cheerful but the villagers they seem to be like quiet nervous นะคะพฤติกรรมคนเรียสิบปากคือคนที่เครียดถูกไหมคะ nervous วิตกกังวลนะ then Mrs. Summers raised one hand high นะคะก็เรียกคนแรกมาคือ Adam นะคะอาดัมก็มาจับไปอย่างนี้นะคะก็ค่อยๆเรียกไปทีละคนนะคะไปที่ Allen, Anderson, Bethem นะคะเรียงตามตัวอักษร A ไปถึง Z นะคะระหว่างจับไปก็จะมีบทสนทนาของสาวๆนะคะคุยกันนะคะ Seems like there's no time at all between lotteries anymore นะคะตอนนี้ไม่ค่อยมีเวลาอะไรค่าเลยเนาะคือเหมือนจับรวดเดียวให้มันจบๆอย่างเงี้ยนะคะ Time sure goes fast นะคะแล้วก็เรียกไปทีละครอบครัวค่ะ นะคะแต่มีดันบาร์คนเดียวใช่ไหมที่เป็นผู้หญิงมาจับให้อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปถึงครอบครัว Hutchinson นะคะ Get up there Bill อะไรเงี้ยนะคะก็ขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะ Jones นะคะ They do say ทีนี้ค่ะถึงประโยคนี้ค่อนข้างสำคัญเป็นประโยคที่ Mr. Adam ที่ไปจับเสร็จแล้วนะคะมาพูดกับ Old Man Warner นะคะ Old Man Warner คือคนที่แก่ที่สุดใช่ไหมคะพูดว่า They do say that's over in a North Village They talking about giving up the lottery อันนี้ค่ะมีคนบอกว่านะครอบหมู่บ้านทางตอนเหนือนะคะพูดถึงเรื่องที่จะยกเลิก the lottery นะคะ give up ก็คือจะไม่ทำแล้วนะคะพิธี lottery Old Man Warner พอดีเลยพูดว่าอะไรคะ packs of crazy fools นะคะเป็นการด่าว่าอุ้ยโง่นะคะ listening to the young folks nothing good enough for them นะคะนะฟังพวก young folks ตัวนี้คือกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะก็แนวโน้มจะไปฟังคนรุ่นใหม่นะคะอยากจะยกเลิก the lottery nothing's good enough for them นะคะก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกนะคะ next thing you know they'll be wanted to go back to living in caves nobody work anymore live that way for a while used to be a saying about lottery in June corn be heavy soon นะคะเพราะฉะนั้นประโยคตรงนี้เนี่ยเป็นการบอกจุดประสงค์นะคะของ The Lottery เป็นการที่ทำให้เรารู้ว่าเขาสร้าง The Lottery มาไว้ทำไมนะคะ Old Man Warner เนี่ย against young folks คือไม่พอใจกลุ่มคนรุ่นใหม่ในบางหมู่บ้านที่จะยกเลิก The Lottery ไปนะคะแล้วก็บ่นด่าว่าเนี่ยถ้ายกเลิกปุ๊บนะคะก็ต้องกลับไปอยู่ในถ้ำนะคะ living in caves กลับไปอยู่ในถ้ำเหมือนเดิมไม่มีใครทำงานแล้วไม่มีอะไรจะกินนะคะเหมือนกับคำคล้ายๆเป็นคำคมยอดฮิตที่พูดกันต่อๆมาว่า Lottery in June Corn be heavy soon นะคะก็คือจัด Lottery ก็จะมีข้าวโพดใช้ตลอดไปก็คือข้าวโพดประมาณว่าการเกษตรกรรมมันจะดีขึ้นนั่นเองนะคะเหมือนเป็นความเชื่อว่าทำเพื่อให้ผลผลิตอะไรมันงอกงามนะคะ First thing you know we all be eating stew chickweed and acorns นะคะ they always beat a lottery แปลว่าสมัยก่อนจะมี lottery เนี่ยเราได้กินแค่พวกเมล็ดพันธุ์แห้งๆอะไรพวกนี้เองนะคะ bad enough to see young Joe Summers up there choking with everybody some place like that already quit the lottery ค่ะ Mrs. Adam ก็เลยพูดเสริมขึ้นมาว่าเฮ้ยบางหมู่บ้านก็ยกเลิกแล้วจริงๆนะนะคะOld Man Warner ก็ไม่เห็นด้วยค่ะบอกว่า nothing but trouble in that นะคะ
ไม่มีอะไรหรอกนอกจากปัญหานะคะแล้วก็ยังด่าต่อว่า pack off young fools นะคะก็คือแบบเป็นเหมือนคนแบบเด็กวัยรุ่นแบบเด็กใหม่สมัยใหม่โง่ๆอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เรียกไปถึงครอบครัวต่อไปทีนี้มิสซิสดันบาร์ที่ขึ้นไปจับแทนสามีนะคะก็พูดว่า I wish they hurry นะคะอยากจะให้เร็วๆหน่อยทีนี้ก็บอกลูกชายว่า you get ready to run tell dad นะคะให้เต็มตัวไปบอกพ่อเลยนะคะเนี่ยเรายังไม่รู้ว่าให้ไปบอกพ่ออะไรแต่แค่บอกว่าให้ get ready ไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาถึงคนนี้ค่ะWarner กำลังจะขึ้นไปจับนะคะเขาพูดขึ้นมาว่า 77th year I've been in the lottery แปลว่าเรารู้ว่า Old Man Warner เนี่ยอยู่มาแล้ว77ปีผ่านการจับลอตเตอรี่มาแล้ว77ครั้งนะคะแปลว่าลอตเตอรี่นี้มีมายาวนานมากเลยนะคะแล้วไม่เคยจับได้ลอตเตอรี่เลยนะแล้วก็ค่อยเรียก Watson แล้วก็พอสุดท้ายก็คือนี่ค่ะ Zanini นะคะที่ทุกคนจับเสร็จแล้วก็ถึงเวลาเปิดถูกไหมคะ All right fellows for a minute no one moves and then all the slip of paper were open suddenly all the women began to speak at once นะคะพอทุกคนเริ่มเปิดปุ๊บผู้หญิงก็รีบพูดทันทีว่าอะไรคะ Who is it? Who's got it? Is it the Dunbars? Is it the Watsons? นะคะก็บอกว่าเอ้ยใครเป็นคนได้อ่ะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีถามว่าของดันบาร์หรือเปล่าของวัตสันหรือเปล่าแปลว่าเราต้องตะหงิดใจแล้วว่าทำไมสองครอบครัวนี้เนี่ยถึงโดนพูดถึงบ่อยจังนะคะสรุปแล้วครอบครัวที่ได้ก็คือครอบครัวอะไรนั่นเองคะ The Hutchinson นะคะ It's Bill's นะคะ Bill สามีนะคะ Bill Hutchinson เป็นคนจับได้นะคะเพราะฉะนั้นครอบครัวที่เหลือก็ไม่มีสิทธิ์แล้วนะคะเป็นครอบครัว Hutchinsonพอได้ลีนอย่างนี้ปุ๊บนะคะมิสซิสดันบาร์ที่บอกให้ลูกชาย get ready เนี่ยก็ให้ไปบอกเลยว่า go tell your father นะคะให้ไปบอกพ่อเลยนะคะให้บอกพ่อว่าครอบครัวเราไม่ได้เป็นครอบครัวบิลที่ได้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะทุกคนก็มองมาที่ครอบครัวนี้ค่ะแล้วตัวภรรยานะเทเซียชินเซนส์ก็เลยพูดประท้วงขึ้นมาว่า you didn't give him enough time to take any paper he wanted I saw you it wasn't fair ประโยคนี้ค่ะเป็นการพูดบอกว่าประท้วงนะคะว่าไม่แฟร์เลยนะให้เวลาบิลเลือกได้นิดเดียวเองนี้นะคะแปลว่าเราจะรู้นิดนึงแล้วว่าเอ้ยทำไมคนที่จับได้ลอตเตอรี่ถึงไม่ดีใจนะคะ Why not they are happy by being the winners of the lottery why she had to protest นะคะแล้วลองคิดตามนะเอ้ยทำไมต้องประท้วงนะคะทำไมไม่ดีใจนะทำไมถึงบอกว่ามันไม่แฟร์นะคะเพราะนั้น Mrs. Sercoy ที่เป็นเพื่อนกันก็บอกว่า be a good sport chase นะคะเอ้ยใจนักกีฬาหน่อยอย่างนี้นะคะ offers to the same chance นะคะเราได้โอกาสเท่ากันนะคะบิลเป็นสามีก็เลยพูดว่า shut up Tacey นะคะเหมือนอายนะคะเลยบอกให้ภรรยาเงียบๆทีนี้พอรู้แล้วว่าเป็นครอบครัวใครก็เรียกบิลขึ้นมาค่ะให้มาจับนะคะนะให้มาจับเลือกว่าในครอบครัวนี้เนี่ยมีใครบ้างนะคะเพราะว่าต้องเอาทุกคนเนี่ยที่นี่ไอ้สลากตอนหน้าเนี่ยก็ต้องเอาออกใช่ไหมแล้วก็ต้องใส่ไปตามจำนวนของสมาชิกเช่นสมาชิกมี5คนก็ใส่กระดาษไป5ใบอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ถามว่ามีใครอีกบ้างนะบิลมิสซิสชิงเซนส์นะคะเทสซิกเลยบอกว่ามีดอนแอนด์อีวาด้วยนะคะ make them take their chance นะคะให้ดอนกับอีวามาจับด้วยสิอย่างงี้นะคะดอนกับอีวาเนี่ยเป็นลูกสาวนะคะแต่ให้ลูกสาวมาจับด้วยทีนี้ Mrs. Summer ก็เลยพูดว่า Daughters, draw with the husband's family, Tessie. You know that as well as anyone else. แล้ว Tessie ก็เลยพูดว่า It wasn't fair, นะคะ John กับ Eva มาจับด้วยกันไม่ได้เพราะว่าเขาแต่งงานไปแล้วค่ะแต่งงานไปแล้วต้องไปจับให้กับครอบครัวของสามีใหม่นะคะทีนี้ Tessie ก็เลยพูดอีกว่า This wasn't fair. เพราะนั้นให้นักศึกษาลองนับดูว่า It wasn't fair เนี่ยเขาพูดกี่ครั้งนะคะI cannot show นะคะ my daughter draws with the husband's family นะคะก็คือแฟนแล้วนั่นเองนะคะ then as far as drawing for family is concerned is you นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยสรุปแล้วครอบครัวนี้มีใครบ้างนะคะก็คือมีลูกอยู่3คนที่เหลือนะคะก็คือ Bill Jr. นะคะ Bill Jr. นะคะ Nancy แล้วก็ Little Dave แล้วก็ Tacey and me เพราะฉะนั้นมีอยู่ด้วยกัน5คนด้วยกันนะคะที่ต้องจับ
นะทีนี้5คนนี้ค่ะก็ต้องผัดกันขึ้นมาจับฉลากนี้นะคะI think we ought to start over นะคะทีนี้แหละมิสเตอร์ชิงสันก็ยังประท้วงอีกหนึ่งรอบค่ะว่าเราควรจะเริ่มกันใหม่ดีไหมนะคะ start over เริ่มใหม่ดีไหมนะคะ I tell you it wasn't fair นะคะไม่แฟร์เลยนะคะยูดินก็ยังพูดตามนะคะว่าเอ้ย you didn't give him enough time อย่างนี้แต่ก็ไม่มีใครสนใจฟังที่เธอประท้วงนะคะก็ยังพยายามจะประท้วงอยู่นะคะ listen everybody นะคะคือพยายามที่จะหาเพื่อนช่วยนะแต่ก็ไม่มีใครไม่มีใครช่วยนะคะทีนี้ก็เรียกแต่ละคนมานะคะในบ้านนะมาจับ paper นะคะแล้วก็จะมีน้องเล็กสุดลูกคนเล็กสุดก็คือ little days นะคะเล็กมากนะยังจับเองไม่ได้ต้องให้ Mr. Graves เนี่ยนะคะเป็นคนช่วยนะคะเป็นคนช่วยจับให้ little days มาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยเป็นคนอื่นๆอีกมากมายนะคะค่อยๆมาจับกันแล้วก็ค่อยเป็นNancy นะคะ Nancy อายุ12นะคะเพื่อนๆของ Nancy นะคะก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็มี Bill Jr. นะคะ Bill Jr. คนต่อไปก็เป็น Tessie นะคะที่จับแบบกล้าๆกลัวๆนะคะแล้วก็เป็น Bill คนสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านตรงนี้เราเริ่มรู้เริ่มตะเหง็ดตะเหง็ดแล้วว่าทำไมเรื่องมันดำเนินไปแบบ serious อย่างเงี้ยนะคะThe crowd was quiet นะทุกคนเงียบมากเลยนะคะ The girl whispered นะคะก็มีเพื่อนของ Nancy นะคะพูดขึ้นมาว่า I hope it's not Nancy นะคะหวังว่าจะไม่ใช่ Nancy นะคือไม่อยากให้ Nancy ได้ lottery นะคะ Woman Warner พอได้ยินคนรุ่นใหม่พูดก็ยังด่าต่อว่า It's not the way it used to be People aren't the way they used to be นะคะประมาณว่าโอ้คนสมัยนี้เหมือนคนสมัยก่อนเลยนะคะแปลว่าสมัยก่อนเนี่ยใครที่ได้ the lottery เนี่ยคือคนที่ important คือคนสำคัญมากเลยนะคะงั้นตอนนี้ทุกคนก็เปิดได้ค่ะแต่ให้ Harry นะ Mr. Grave นะคะเป็นคนเปิดให้กับ Little Daves ทีนี้พอทุกคนเปิดพร้อมๆกันนะคะพอตอนนี้ค่ะ Nancy กับ Bill เปิดปุ๊บเนี่ยก็ทำไมคะ Beam and Laugh พอลูก2คนเปิดเนี่ยนะคะก็ยิ้มเลยแล้วก็หัวเราะเพราะว่าตัวเองไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ได้ก็คืออะไรคะ Tessie นะคะคนอื่นจับได้เนี่ยจะได้เป็นกระดาษ blank คือเป็นกระดาษเปล่าๆคนที่ได้เนี่ยคือจะต้องมีจุด mark ก็คือ black spot นะคะคนที่ได้จะต้องมี black spot ดำๆนะคะเป็นจุดดำๆที่ฝนโดย Mr. Summer ที่ใช้ heavy pencil in the coal company office ของตัวเองนะคะฝนดำทีนี้สุดคนที่ได้ก็คือTessie เองนะคะคนที่ประท้วงตั้งแต่แรกว่า it isn't fair it wasn't fair นะคะเป็นคนที่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัวเองได้ปุ๊บนะคะมิสเตอร์ซัมเมอร์ค่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงก็เลยพูดว่า let's finish quickly นะคะอ่ะมาจบให้เร็วๆตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องคิดว่า finish อะไรทำไมต้อง finish อย่าง quickly นะคะท่อนนี้แหละค่ะ although the villagers have forgotten the ritual and lost the original black box they still remember to use stones ค่ะถึงแม้ว่าคนในหมู่บ้านนะจะลืมไปแล้วว่าออริจินอลเนี่ยขั้นตอนริชัลมันมีอะไรบ้างนะคะแล้วแบล็คบ็อกซ์ออริจินอลก็หายไปแต่ทุกคนไม่ลืมที่จะใช้ stones เพราะนั้นตรงนี้กลับมาที่คีย์เวิร์ดคำว่า stones นะคะ stone คือ stone ในตอนแรกที่เด็กชายทำไมคะ the pile of stones the boys had made earlier was ready นะคะคือไอ้ก้อนหินที่เด็กผู้ชายในตอนต้นเรื่องเนี่ยกองเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะทุกคนจะต้องใช้ก้อนหินนี้ทำอะไรนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะรู้กันมิสซิสเตอร์ลาคอยส์ที่เป็นเพื่อนรักนะคะก็ selected a stone so large she had to pick up with both hands นะคะเพื่อนรักทำไมคะหยิบเอาสโตนก้อนที่ใหญ่ที่สุดที่ต้องถือด้วย2มือไปแล้วก็เรียกมิสซิสดันบาร์ไปด้วยค่ะ come on hurry up นะคะมิสซิสดันบาร์ก็เอาก้อนเล็กหน่อยนะคะแล้วก็พูดว่า I can't run at all you have to go hey I catch you up นะคะเดี๋ยววิ่งตามไปนะคะThe children had stone ready and someone gave little David Hutchinson few pebbles. Pebbles คือก้อนกรวดนะคะเด็กๆก็มีก้อนหินกันทุกคนนะทุกคนก็วิ่งไปเอาก้อนหินโดยเฉพาะแม้กระทั่งลูกชายที่ชื่อว่า Little Dave เมื่อกี้ก็มีก้อนกรวดอยู่ในมือเช่นกัน
นะคะ Tessie Chinson was in the center of the clear space นะคะ Tessie คนที่จับได้เมื่อกี้ก็ยืนอยู่ในที่โล่งกว้างค่ะแล้วก็นะคะ held her hands out desperately นะคะชูมือขึ้นแบบสิ้นหวังนะคะแล้วก็คนในวิลเลจก็ค่อยๆเข้ามาแล้วก็ยังพูดต่อว่าอะไรคะ it isn't fair มันไม่แฟร์เลยนะคะแล้วก็มี the stone hit her on the side of the head มีก้อนหินก้อนแรกปามาที่หัวของเธอนะคะ old man warner ค่ะก็เลยพูดว่า come on everyone นะคะทุกคนก็ชวนกันมาค่ะเอาก้อนหินมาปาใส่เทสซี่เองนะคะ Steve Adam นะคะ was in front of the crowd of villagers with Mr. Grace beside him นะคะก็มี Steve Adam คนนี้นะคะมาอยู่แถวหน้าเลยแล้วก็ปาใส่นะคะ Tessie Hutchinson ก็พูดต่อว่า It isn't fair แล้วก็มีการ scream and then they were upon her นะคะกรีดนะคะแล้วก็ทุกคนก็ลุมอยู่นะคะโดยที่ลุมปากก้อนหินใส่นั่นเอง So at the end of the story it showed that Tessie is stoned to death นะคะโดนปาหินจนตายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านถึงตรงนี้เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าจุดจบของคนที่ได้ The Lottery คือไม่ใช่รางวัลแต่คือ death นะคะคือความตายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราลองกลับไปอ่านอีกรอบหนึ่งแล้วพยายามทำความเข้าใจว่ามันมีเทคนิคอะไรสอดแทรกอยู่ในนี้หรือเปล่ามี foreshadow อะไรหรือเปล่ามี symbols อะไรหรือเปล่านะคะแล้วเรื่องนี้ธีมคืออะไรมันสะท้อนอะไรกับสังคมนะคะสะท้อน nature of human ยังไงบ้างนะคะสะท้อนแบบธรรมชาติของมนุษย์ยังไงนะตอนจบถึงจบแบบหักมุมนะคะคือเราเป็นปูทางมาว่าโอ้เรื่องนี้ต้องเป็น The Lottery แต่ดันจบแบบหักมุมคือได้ความตายกลับไปแล้วลองไปคิดซิว่าเขาทำไปเพื่ออะไรนะคะแล้วเดี๋ยวในคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปในการ Criticism เป็นคลิปของการ Analyze นะคะเป็นการวิเคราะห์นะและทีนี้เนี่ยหลังจากอ่านเสร็จแล้วนะคะครูจะโพสต์วิดีโอคลิปที่เป็นหนังสั้นนะคะของ The Lottery ให้ด้วยก็ไปเปิดดูคลิปนั้นได้นะคะจะได้เอาไว้เหมือนเอาไว้ทำความเข้าใจกับหนังจะได้เข้าใจบริบทภาพอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนะคะ So thank you very much for listening. Okay, see you next clip. Goodbye.